หนึ่งนะคะโอ้โหดิฉันเห็นใน IG มีการถ่ายลงกันสวยมากเลยอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเป็นทุ่งเหมือนดอกฝ้ายหรือดอกเหมือนเป็นทุ่งหญ้าอะไรสักอย่างสีขาวๆนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยค่ะหลังจากไปถ่ายกันมาเนี่ยเขามีการพูดคุยกันในพันทิปนะคะว่าจุดเนี้ยสวยงามมากเลยนะคะริมถนนเกษตรนวมินทร์ใกล้ๆกับหมู่บ้านเสนานิเวศ2คนก็แห่ไปถ่ายตามที่เขาเชิญชวนกันมากมายเลยนะคะปรากฏว่าคือคนเยอะเกินไปค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นครับความสวยงามลักษณะแบบนี้เนี่ยดาราคนที่เป็นไฮโซไปถ่ายกันหมดแหละเพราะมันสวยจริงแต่ว่า2วันครับคนที่ไปถ่ายเนี่ยก็ปฏิเสธยากว่ามันก็ต้องเหยียบต้องย่ำบ้างอันเนี้ยขยะที่เห็นมาเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่คาดคือคนก็พูดกันว่าสงสัยจะอยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าพอแชร์กันเยอะๆคนไปถ่ายภาพแล้วถ้าไม่ระมัดระวังกันมันจะเกิดความเสียหายและเกิดความสกปรกเหมือนภาพที่เห็นแบบนี้นี่แหละนะคะคือทางเขตเองเนี่ยค่ะเขาก็มีการออกมาเตือนประชาชนที่จะไปเที่ยวทุ่งดอกหญ้าที่เนี่ยนะคะบอกว่าคุณจะไปเนี่ยคุณระมัดระวังอันตราย3เรื่องนะคะคือ1อาจจะมีการแพ้เกสรดอกหญ้าค่ะเพราะว่าอาจจะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจได้และอาจจะทำให้เกิดการคันจากการสัมผัสได้นะคะแล้วอีกข้อนึงนะคะระมัดระวังเรื่องการจราจรด้วยเพราะเวลาไปเนี่ยก็คือไปจอดรถริมถนนข้างทางแล้วมันติดอยู่แล้วก็ยิ่งติดหนักเข้าไปอีกนะคะแล้วสิ่งสำคัญเลยที่ขอเตือนว่าอย่าไปทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าวนะคะกินเสร็จแล้วก็เก็บไปทิ้งขยะด้วยมันจะได้สวยนานๆนะครับเขตเนี่ยไปดูแลในเรื่องของความปลอดภัยจะเอาถังขยะไปตั้งไว้ให้นะครับส่วนที่ร้องเรียนเรื่องการจราจรก็ขอความร่วมมือทำได้แค่ขอความร่วมมือว่าไปจอดรถในซอยตามหมู่บ้านแทนดีกว่าแต่เขาบอกว่าดอกหญ้าน่าจะร่วงหมดภายในสัปดาห์นี้แหละเวลาก็คงจะสั้นลงมาทุกทีอยากเห็นความสวยงามก็ต้องรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดด้วยนะครับ